เออลุงลุงลุงอย่าใส่ตูดอย่าใส่ตูดจะเหมือนคนนั้นจะเหมือนคนนั้นเดี๋ยวเหมือนคนนั้นครับอย่าเกินเลยลุงเปลี่ยนไปนะครับลุงเปลี่ยนไปอ๋อเข้าใจแล้วแล้วล่าสุดก่อนหน้านี้คุณอุ๊บก็เคยประกาศไม่ยุ่งกับลุงพลนี่หรืออุ๊ยมันจะขึ้นหมดล่าสุดวันนี้คุณอุ๊บวิริยะพูดว่ายังไงเอาคุณอุ๊บก่อนพี่อุ๊บบอกว่าเห็นแล้วมีคนส่งมาให้ดูตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องเลยพี่อุ๊บรู้เลยต่อให้เขาไม่พูดชื่อก็รู้ดูเนี่ยกูชัดๆขออภัยนะคะพี่อุ๊บก็พูดก็กูชัดๆลักษณะท่าเดินและคำพูดบอกเหมือนคนนั้นเหมือนคนนั้นก็เลยงงว่าอ้าวทำไมถึงพูดจาแบบนี้ป้าเลยดิอะไรครับแล้วแต่ก่อนละซ่อนมอเตอร์ไซค์รถเครื่องของไอ้ละพาไปโรงพยาบาลครูสร้างครูสมขี่คานเทศบาลตั้งให้เป็นชายาซ่องเฮาสัญญาณสีแพนมันเทจนเฒ่าจนแก่จนสิ้นผมดอกเราประกาศไอ้คือผู้บ่าวเป็นอย่างน้อยเจ้าเฮ็ดให้อ้ายสิอาจารย์ช่วงอาทิตย์นี้ค่ะก่อนไปซ่อนมอเตอร์ไซค์รถจักรยานไปรอบ้านโอ้ยผู้ทรงคุณค่าไปบ้านตั้งไห้เป็นชายาทรงเฮาคือถ้าดูเพลินๆเนี่ยคือลุงพลเองก็ร้องเพลงเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่งกุญแจคอนโดของหมอปลาให้กับป้าแตนหลายคนก็บอกทำไมคือไม่อยากได้หรือเปล่าแต่บางคนบอกคิดมากเขาสนุกกันไหมนี่ล่าสุดวันนี้หมอปลาบอกเลยนะครับเห็นแล้วคลิปนี้แล้วผมเป็นคนให้กุญแจลุงพลเอาไว้เองบอกกับลุงพลว่าถ้ามากรุงเทพเนี่ยมาพักในกรุงเทพได้ผมก็เห็นว่าทั้งคู่ร้องเพลงเต้นเนี่ยนะฮะเอาจริงหมอปลาบอกว่าคือถ้าไม่อยากได้ส่งคืนเลยถูกไหมฮะทำไมต้องเหมือนกับเต้นแล้วไปล้อเลียนล้อเลียนในที่นี้อาจจะไม่ได้ล้อเลียนผมแต่อาจจะไปล้อเลียนอีกคนนึงซึ่งเคยเป็นมิตรกับลุงพลไปหมดเลยเนี่ยนะคะจากนั้นชาวบ้านก็ได้มีการนายสมศักดิ์นะคะสัพพโกศลกุลรองอธิบดีกรมป่าไม้ค่ะก็ได้ไปตรวจสอบนะคะบอกว่าเป็นหน้าที่ของลุงพลแหละที่จะต้องพิสูจน์ที่มาของไม้ท่อนนี้ให้ได้ถึงจะบอกว่าลอยมาจากน้ำป่าซัดถ้าไม่ใช่ไม้จากที่ดินกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายใหม่จะเป็นไม้ที่มาจากป่าก็ยังถือว่าเป็นไม้หวงห้ามและมีความผิดตามกฎหมายอยู่ดีนะคะเบื้องต้นอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้เข้าแจ้งความในข้อหามีไม้หวงห้ามในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะคลิปล้อเลียนป่าไม้ทำทั้งเรื่องทำทีเคี้ยวเปลือกไม้แล้วคายทิ้งนะคะก่อนจะหัวเราะกันด้วยความขบขันด้วยไม้มันต้องเคี้ยวดูครับไม้ต้องเคี้ยวดูใช่ไหมครับก็แซ่บไม่ต้องเคี้ยวเอาตัวนี้ด้วยไหมปวกไม่รู้แล้วปวกนี่ทีนี้เริ่มกินอยู่นี่เริ่มกินเริ่มกินคุณครับคุณครับขอดูบัตรนะครับคุณครับนะคะส่วนอีกคลิปก็มีเหมือนกันค่ะเป็นคลิปติ๊กต็อกนะคะพูดล้อเลียนให้เจ้าหน้าที่มาตัดไม้ทุกท่อนในบ้านไปตรวจสอบให้เหมือนกับตอนที่เจ้าหน้าที่มาตรวจไม้เจ้าแม่โสระพีค่ะตัวนี้ฟันมาด้วยไม้อะไรวะทำไมไม่ตรวจทั้งหมดเลยลุงเดี๋ยวเขาไปตรวจชาวบ้านหมดทั้งไงไม่เป็นไรตัวตรงนี้ตัวแค่ตรงนี้มันมีปัญหาแค่ตรงนี้ตัวอื่นมันไม่มีปัญหาชาวบ้านเขาปลูกไม้ทั้งหมดนะไหนบ้านเรือนก็เป็นไม้หมดเขามีวิธีการเทียบฟันดูนี่ไม้อะไรเนี่ยรู้ไหมแล้วให้ซองให้จ่อแล้วจ่ออีกซองเลยอันนี้จ่อแล้วเนี่ยปล่อยเขาเถอะเขาลำเดียวขนาดแค่ลำเดียวนี่เขายังใช่ไหมขาดตรงขาดตรงถ้าเปรี้ยงจริงเอามันใช่เวทีไหมผมไม่รู้กันผมเลยไม่รู้ทำอะไรได้บ้างที่รัฐสภาเนี่ยผมไม่รู้ตอนนี้ท่านประธานก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เมื่อกี้ก็ไปแถลงข่าวข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างแต่สุนทภาเนี่ยคนไม่กี่คนนี่ได้ชอบใช้ท่านี้ท่านี้ท่านได้แต่ใดมาได้อย่างไรยงแต่ใดมาได้อย่างไรยงโอ้